ข่าวโดยสำนักข่าว INN18 นาฬิกา 1 นาที มาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติสรศักดิ์เผยจะกลับไปดูแลมารดาหลังเกษียณอายุราชการนะคะแต่ถ้าหากชวนแต่งตั้งเป็นคณะทำงานก็พร้อมจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ค่ะนายสรศักดิ์เพียรเวชเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกล่าวก่อนจะพ้นจากตำแหน่งว่าหลังเกษียณอายุราชการแล้วตั้งใจว่าจะกลับไปดูแลมารดาแต่หากนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรจะแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานหรือคณะกรรมการหน่วยงานใดก็พร้อมที่จะทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ค่ะสำหรับเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่ที่อยู่ระหว่างการรอพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคือนางพรพิษเพชรเจริญรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่ช่วยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรบริหารราชการในสำนักงานโดยควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในสำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสำนักภาษาต่างประเทศและกลุ่มงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรผู้ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะต่อกันที่สุวัชชีการเมืองมองต่างได้ค่ะแต่ต้องจบในห้องประชุมแนะเสียสละยอมรับคนรุ่นใหม่ให้เติบโตค่ะนายสุวัชลิปตาพันลบประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนาและอดีตรองนายกรัฐมนตรีสะท้อนมุมมองการเมืองว่าในสังคมระบอบประชาธิปไตยจะมีความเห็นแตกต่างกันมีความขัดแย้งกันเพียงแต่เราสามารถจะควบคุมความขัดแย้งนั้นได้มากน้อยแค่ไหนหากยึดหลักกติกายึดหลักห้องประชุมเป็นหลักไม่ออกนอกห้องประชุมก็จบได้จะขัดแย้งกันแค่ไหนไม่มาคุยกันบนท้องถนนให้ใช้กติกาอย่างนักกีฬาเพราะมีกฎกติกาแม้ความขัดแย้งจะห้ามไม่ได้พร้อมย้ำว่าการเมืองวันนี้ต้องมีคนรุ่นใหม่ทั้งรุ่นที่1หรือรุ่นที่2ผสมผสานกันเพราะอยู่ในระหว่างสงครามการค้าและยังเป็นเรื่องสงครามเทคโนโลยีการปฏิรูปอุตสาหกรรมครั้งที่4และเป็นยุค New Normal ด้วยค่ะจึงต้องได้นักการเมืองรุ่นใหม่ที่เข้าใจเทคโนโลยีถ้าถามว่าวันนี้ต่อสู้ด้วยอะไรก็ต้องบอกว่าต่อสู้ด้วยเทคโนโลยีและต้องการนักการเมืองที่มีวิสัยทัศน์เข้าใจเรื่องเทคโนโลยีส่วนประเด็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นนายสุวัฒน์มองว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เสนอเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นผลพวงทุกครั้งที่เลือกตั้งกันมาเมื่อดูจากการอภิปรายในสภาเกินครึ่งเป็นคนหน้าใหม่หมดเวลาอภิปรายในสภาจะรุนแรงหนักในเกมและเต็มไปด้วยข้อมูลทำการบ้านชัดเจนไม่น้ำเน่าดังนั้นการเมืองก็เปลี่ยนแปลงเพราะรัฐธรรมนูญเก่าพอสมควรในเรื่องของการเปิดโอกาสของคนรุ่นใหม่แต่ขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับนะคะว่าการเมืองมีหลายมิติหลายวัฒนธรรมการตัดสินใจการเมืองแต่ละครั้งอย่าไปมองเป้าเดียวต้องมองถึง4มิติคือสังคมเศรษฐกิจการเมืองการต่างประเทศรวมถึงสิทธิเสรีภาพเป็นอะไรที่ต้องอาศัยความรอบรู้ประสบการณ์อาศัยความเก๋าและความสดจะทำให้เราได้คนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพค่ะปิดท้ายกันที่กองปราบจับแก๊งตุ๋นหลอกผู้เสียหายร่วมลงทุนโครงการเมกะโปรเจกต์ค่ะในประเทศไทยตำรวจกองปราบปรามร่วมกันจับกลุ่มนายณวมินทรัตน์หรือสุริยันอายุ54ปีพร้อมพวกรวม5คนผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาลงวันที่21สิงหาคม2563ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงและซ่องโจรพฤติการก่อนเกิดเหตุผู้ต้องหากับพวกได้แอบอ้างตนเองว่าเป็นกลุ่มนักลงทุนซึ่งรู้จักกับข้าราชการระดับสูงและสามารถที่จะประสานงานติดต่อนำเงินจากประเทศจีนมาลงทุนในโครงการเมกะโปรเจกต์ในประเทศไทยได้โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงซึ่งหากดำเนินโครงการดังกล่าวสำเร็จจะได้รับส่วนต่างค่าตอบแทนที่สูงมากค่ะโดยกลุ่มผู้ต้องหาได้สร้างความน่าเชื่อถือโดยได้แสดงภาพถ่ายของกลุ่มผู้ต้องหากับข้าราชการระดับสูงให้แก่ผู้เสียหายดูจนหลงเชื่อค่ะจึงตัดสินใจหาเงินมาให้เพื่อเป็นค่าดำเนินการโดยผู้เสียหายได้นำที่ดินของตนเองไปขายและกู้ยืมเงินมาอีกจำนวนหนึ่งค่ะนอกจากนี้กลุ่มผู้ต้องหายังได้พาผู้เสียหายไปเซ็นสัญญาร่วมลงทุนกับชาวต่างชาติที่อ้างตัวว่าเป็นตัวแทนของรัฐบาลโดยผู้ต้องหากับพวกอ้างว่าหากเดินทางกลับมา
ประเทศไทยแล้วจะพาไปทำสัญญามอบโครงการกับทางผู้ใหญ่เพื่อให้รัฐบาลไทยนำโครงการดังกล่าวไปจัดทำซึ่งภายหลังผู้เสียหายได้มาตรวจสอบข้อมูลทำให้ทราบว่าตนเองถูกหลอกจึงได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนและศาลได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหาไว้7รายค่ะจากการสอบถามผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการสืบสวนจับกุมผู้ต้องหาในขบวนการรายอื่นต่อไปค่ะจบการเสนอข่าว 18:06 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN